วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับเรานัดกันที่นี่แหละครับไทย PBS แล้วก็ชมพร้อมกันทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS นะครับส่งความคิดเห็นมาทาง LINE แอดของไทย PBS เช่นเคยนะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันครับผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับอาจารย์สวัสดีครับคุณชายครับโอ้นี่ปลายกุมภาพันธ์แล้วเนี่ยนะกล่าวเข้าสู่โค้งอันตรายแล้วนะขอเตือนทุกท่านอันตรายของใครอะอันตรายของประเทศชาติโอ้โหแล้วเราจะเห็นนักการเมืองออกมาชุลมุนวุ่นวายกันใหญ่เลยครับมีคำเตือนมาจากปปช.และกกต.แล้วนะว่าณทุจริตเชิงนโยบายพรรคการเมืองทั้งหลายไปทำการบ้านมาให้ดีเพราะว่ามีกฎหมายบอกนะว่านโยบายของคุณเนี่ยที่หาสงหาเสียงกันเนี่ยต้องพิสูจน์ให้กับประชาชนเห็นก่อนว่ามี4ข้อข้อที่1ก็คือว่าต้องประเมินความเสี่ยงต่อทุจริตเชิงนโยบายต้องอธิบายได้ว่าแหล่งที่มาของงบประมาณ yeah. มาจากไหนเคยเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นอดีตหรือไม่ yeah. มีกลุ่มเป้าหมายและผู้ส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ mm. เป็นนโยบายที่เกิดในช่วงที่พรรคเป็นฝ่ายบริหารประเทศวางเป็นนโยบายตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งหรือไม่สองวิเคราะห์ผลกระทบ mm-hmm. ความเป็นไปได้ mm. ความเสี่ยงของนโยบายด้วย mm. การมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบให้ประชาชนมีส่วนร่วมสามมีเจตนาทางการเมืองpolitical will ของพรรคการเมืองในการต่อต้านทุจริตซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครพูดถึงนักหรือไม่ข้อ4มีการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนานโยบายของพรรคการเมืองหรือไม่ฉะนั้นคุณฟังนักการเมืองหาเสียงนะคุณคิดในใจตั้งคำถามครับคุณประเมินแล้วยังคุ้มไหมแล้วคุณมีใจ ที่จะทำจริงๆหรือเปล่าผมแนะนำพรรคการเมืองเลยหาที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาทางการเงินการเงินการเงินก็เป็นเรื่องนโยบายเรื่องเกี่ยวกับใช้เงินเอา FA มาเลยทำเหมือนไฟลิ่งตลาดหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยวิเคราะห์ความเสี่ยงความเป็นไปได้แหล่งของเงินอะไรทำอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาหรอกคุณวิชัยสบายผมว่าถ้ามีนักการเงินมาวิเคราะห์ไม่ผ่านสักพักหนึ่งความเสี่ยงคุ้มไม่คุ้มคุณประเมินยังไงได้ก็ทำก็มีวิธีคุณบอกมาสิว่าคุณจะตั้งแกงค่าจ้างขั้นต่ำเท่านี้เท่านั้นได้คุณจะจ่ายได้เดี๋ยวผมมีโมเดลให้เลยขอคุณตั้งบริษัทไม่ผมทำเป็นผมมีโมเดลให้เลยว่าทำอย่างนี้ผลกระทบเป็นอย่างนี้ทำได้ไม่ต้องลุ้นชัยหมูใครจะเป็นคนประเมินคำถามผมเอ้าก็คนก็พักต้องเป็นคนนำเสนอนี่บอกพักการเมืองต้องทำพักเป็นคนทำเราก็ทำไปให้ไงเราก็แน่ไฟล์ไปด้วยทำไมล่ะมันจะทำไม่ได้แต่ว่าสำคัญว่าไอ้ที่ประเมินมาเนี่ยเราเชื่อได้แค่ไหนว่าความคุ้มค่าเป็นต้นแล้วก็ต้องรอให้เสร็จก่อนถึงจะรู้ว่าคุ้มไม่คุ้มเฮ้ยคุณต้องครบ4ปีก่อนเหรอก็ไม่ใช่ว่าทำไปแล้วถ้ามันไม่คุ้มก็โอเคไม่คุ้มไม่คุ้มแล้วยังไงก็เหมือนกับว่าเราทำประมาณการอะแล้วมันผิดพลาดมันมีเหตุการณ์แทรกซ้อนมันเป็นเหตุสุดวิสัยสามารถคุณวิชัยคุณก็จะอ้างคุณวิชัยอย่าไปขู่นักการเมืองมากเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวกลัวไม่ผมกำลังไม่แค่นี้มันก็จะแย่อยู่แล้วคุณวิชัยครับผมไปอ่านไอ้ระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกกต.ที่ออกมานะ244หน้าโอ้โหระเบียบที่เพิ่งออกมาระเบียบใหญ่แล้วใช้ระเบียบนี้เนี่ยขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกนี่อยู่ในนี้หมดอ่ะผมจะบอกให้ก็ยาถ่ายไงไอ้ดอกแต่ว่าโอเคโอเคไงแต่ว่าคุณบอกว่ามันเงื่อนไขมันยุบยิบเนี่ยนะทำไมผู้คนยังแห่กันจะเป็นขอเป็นผู้สมัครเขตขอเป็นลงปาร์ตี้ลิสต์วิ่งกันเต็มที่เขาไม่กลัวกันเลยเหรอเขาไม่กลัวไม่กลัวอะไรคุณชัยทำไมอ่ะก็ถ้าพรรคการเมืองก็ยุบพรรคก็แค่ยุบพรรคแค่ยุบพรรคไปหาพรรคใหม่ถ้าเป็นสสก็แค่ใบเหลืองใบแดงจบเฮ้ยเสียชื่อนะเสียชื่อก็ไม่เป็นไรไอ้ทำไมคุณเป็นนักการเมืองภาษาอะไรคุณไม่กลัวเสียชื่อไม่กลัวเฮ้ยคุณหน้าเพราะยังไงตอนที่ไปเป็นสสมันต้องมีชื่อให้เสียอยู่แล้วว้าวแม่พูดอย่างนี้เขางงเลยนะวันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยรู้เรื่องอะไรคนนี้แต่เห็นว่าง้างมาจากบ้านเลยนะใช่ง้างมาง้างเรื่องอะไรมาบ้างวันนี้อ่ะอย่าให้คุณทิชัยอย่าให้คุณทิชัยหลอกคุณนะเนี่ยว่า
ขอโทษนะโอ้โหไปร้องเพลงมาขอไปร้องเพลงมาไปร้องเพลงเขาเรียกปรับความเข้าใจผมแพ้PM2.5โอ้โหอะไรวะรายการนี้มีแต่อย่างนี้ต้องลดค่าตัวคุณชัยทำได้ไม่คุ้มราคาเว้ยไม่ได้เว้ยอย่างเงี้ยนี่เป็นตัวอย่างไงว่าดูแลสุขภาพที่รายการนี้พูดแต่เรื่องของบริภาวะเป็นพิษทางการเมืองแต่มลภาวะทางอากาศนี่คนละรายการนะไม่เกี่ยวนะเกี่ยวสินักการเมืองต้องมาดูไม่คืออย่างนี้ผมว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่คุยสนุกที่สุดครับเหตุผลหลายเหตุผลครับหนึ่งชัดเจนละชัดเจนว่าเลือกตั้งวันที่7พฤษภาเลือกตั้ง7พฤษภาเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่7พฤษภายุบสภาเมื่อไหร่เป็นวันหยุด4 วัน4 5 6เป็นวันหยุดวันเฉลิมพระชนม์โทษวันสันตมงคลของพระเจ้าอยู่หัววันชดเชยวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะไปกลับไปต่างจังหวัดจะไปเลือกตั้งก็ใช้จังหวะนั้นเรียบร้อยเลยเรื่องวันยุบสภาเรื่องวันยุบสภาสีเดียบไหมถ้าเป็นของสายข่าวญี่ปุ่นสายข่าวญี่ปุ่นสายข่าวญี่ปุ่นระบุวันเลยครับคุณสุริชัย9 มีนาแล้วก็สายข่าวเยอรมันสายข่าวเยอรมันสายข่าวอังกฤษเนี่ยมอนเตเนโกอ่ะ7-15สายข่าวดูไบอ่ะสายข่าวดูไบก็คงประมาณนั้นแหละ15-14อะไรตั้งแต่นั้นอ่ะอันนี้นี่ไปดูของสายข่าวไหนธงชัยป่ะฮะมันมีอันนี้มันมีประเด็นว่าทำไมถึงยุบก่อนวันที่15ไม่ได้เพราะอะไรยุบก่อนวันที่15ไม่ได้หรือต้องเกินวันที่7ไปทำไมเหตุผลระยะสั้นง่ายๆที่จะถึงก่อนหน้านี้ที่จะถึงอาทิตย์หน้านี้เรื่องบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยจะต้องเข้าครม.นั่นแหละเพื่อให้ผ่านก่อนถึงจะประกาศใช้ได้อันนี้กำลังจะแย่งชิงกันระหว่างประยุทธ์กับประวิตรใช่ไหมคุณวิชัยอันนี้เรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่สำคัญวันที่14มีนาคมเนี่ยจะเป็นวันที่สำนักงบประมาณเสนอร่างพร้อมหยัดงบประมาณรายจ่ายของปีโน้ตของปี67ใช่ฉบับร่างครับที่แยกรายกระทรวงแล้วถ้าเกิดไม่ทำตรงนี้เนี่ยเวลาที่เหลือทั้งหมดจนถึงรัฐบาลใหม่มาจะทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณเลยใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นงบประมาณต่อเนื่องใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ต่อเนื่องเพราะว่าการจะทำงบประมาณที่จะเป็นกฎหมายเนี่ยที่จะนำเสนอสภาเนี่ยยังไงมันช้าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันที่14ไม่มีโครงไว้ให้ก่อนเนี่ยที่ส่วนอื่นต่างๆเนี่ยจะขยับไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีตัวเลขว่ากระทรวงผมได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเสนอโปรเจกต์ไม่ได้คุณชัยนี่อินไซต์จริงๆเพราะผมไปเจอรัฐมนตรีคลังมากว่านี้เดี๋ยวอีกเรื่องนึงของเพื่อนผมนี่ใช่เนี่ยมันมีอินไซต์จริงๆเนี่ยยังมีอีกเรื่องนึงคุณประยุทธ์ต้องจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารกลางปีที่จะมีผลเดือนเมษาต้องให้เสร็จก่อนต้องให้จบเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่ได้ถ้ายุบสภาแล้วยุบสภาปั๊บโยกย้ายไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้โยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการและวิสาหกิจไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมได้แต่ต้องขออนุญาตอะไรสักอย่างแต่ว่าของทหารสำคัญครับแต่งตั้งกลางปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะมันจะเป็นการเลื่อนคนที่จะไปรอสำหรับการเลือกตั้งใหญ่โทษการโยกย้ายใหญ่เดือนสิงหากันยาซึ่งปีนี้เปลี่ยนผู้บัญชาการทหารบกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะช่วงชิงล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งสิ้นนะบัตรคนจนงบประมาณโยกย้ายทหารเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเลือกตั้งทั้งสิ้นนะแน่นอนแน่นอนละฉะนั้น15มีนาฟันธง15ผมฟันธงฟันธง15บวกลบอ่ะ15บวก2วันเงี้ย15ไม่เกิน20อ่ะเอางี้เลยอ่ะกาแฟไหมกาแฟไหมผมตั้งตรง15เลยผมเคยตั้งตรง15ไว้ตรงบังเอิญแต่โดยบังเอิญนะไม่ตอนแรกผมคิดว่า21วันเกิดใช่ไหมไม่ใช่คือนาดึงให้ดึงเชงให้นานที่สุดนานที่สุดแต่ว่ามันจะมีจังหวะคร่อมซึ่งมันไม่ได้มันเสี่ยงกันมันเสี่ยงเกินไปมันเสี่ยงเกินไป23มากมันเสี่ยงกว่า23เกินไปต้องมีเวลาเผื่อสัก3วัน5วันถึงจะโอเคกัน3-5วันแต่ขั้นช่องสุดท้ายมีช่องหายใจมีช่องทำงานใช่ใช่เนี่ยฉะนั้นอยู่ตรงกลางๆเนี่ยอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนะช่วงนั้นนะว่ายังไงก็ตามแต่ยุคช่วงไหนก็น่าจะเลือกตั้ง7พฤษภาคมไม่ใช่น่าจะวันที่7พฤษภาคมชัวร์แล้วใช่ไหมคุณลบปฏิทินไปเลยเราจะทำอะไรก็นับถอยหลังเลยหมายความว่าถ้าเกิดคุณจะจัดดีเบตคุณจะจัดโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยคุณนับถอยหลังมาเลยจริงๆก็ง่ายๆก็คือไปเอาไว้ที่กกต.มันเคยออกมาแล้วมานั่งดูอีกทีแล้วก็จะนับถอยหลังแบบนั้นตามนั้นวันสมัครรับเลือกตั้งประมาณวันไหนมันเท่านี้แหละพูดถึงว่าจะช่วงชิงกันเรื่องบัตรสวัสดิการเนี่ยบิ๊กป้อมก็ใช้ตรงนี้หาเสียงแล้วนะ700ป้อม700ได้ยินมั้ยได้ยิน
ทำไมแล้วยังไงน่าจะ700คืออะไรบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยเดิมที่ได้200กับ300เนี่ยจะขึ้นเป็น700ใช่ไหมใช่ใช่แกพูดยังไงทำตรงไหนแกพูดว่าไม่ใช่007นั่นที่700นี่นี่ผมเดาเอาแต่ว่ามีเสียงอ๋อเหรอหาเสียงด้วยมีเพลงด้วยฟังก่อนฟังก่อนไปฟังเสร็จแล้วดิจะขยี้ให้ฟังนั่นโอ้โหนั่นขยำด้วยนะร้อยลุงป้อม700จำไว้เลยครับเราดูไม่ใครแต่งให้นิติพงษ์หอนาคเออเหรอเฮ้ยผมนึกว่านิติพงษ์หอนาคเขาไปทางรวมไทยสร้างชาติเออผมคิดจะไปกับลุงตู่นะแล้วผมย้อนดูนอกจากแต่งป้อม700เนี่ยก่อนท่านแต่งไว้1ชุดเอาอันเนี้ย700ครับแล้วก็อย่าลืมของลุงป้อม700ของลุงตู่เนี่ย500แต่ไม่ใช่500บาทนะ500แหละ 500% จำได้ไหมวันก่อนนักข่าวถามว่าพร้อมเลือกตั้งแล้วไหมผมพร้อม 500% คนละเรื่องกันทุกคนก็งงช่วยแล้วเรื่องราคาทำไม500ทำไมไม่ 1,000% มันเต็มเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่เขาบอกว่า500เพราะ500ที่นั่งในสภาพวกคุณทำข่าวก็ต้องใจคราวนี้ผมจะดำเนินรอยตามที่คุณวิชัยชี้นำเมื่อกี้คุณวิชัยบอกว่าเนี่ยพรรคการเมืองต้องระวังในการนำเสนอนโยบายคุณต้องเสนออะไรใช่ไหมเอาเงินมาจากไหนคุ้มหรือเปล่าทุจริตเชิงนโยบายเอางี้คำถามที่หนึ่งเลยครับถ้าคุณประวิตรจะเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยจากปัจจุบัน200 300เนี่ยเป็น700นะเป็น700ถามว่าถ้าทำอันนี้อันเดียวนะแล้วเข้ามาเป็นรัฐบาลถ้าทำอันนี้อันเดียวเนี่ยทำได้ทันทีทำเพราะอะไรเพราะเหตุผลเอาตังค์มาจากไหนเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังสั้นๆง่ายๆพรรคพลังประชารัฐไปจดด้วยนะเวลาหาเสียงไปอธิบายก็ฟังที่ผมบอกเนี่ยแหละเขายังหาคำอธิบายไม่ได้ต้องมาจากอธิบายไม่ได้ต้องมาจากอาจารย์วีระใช่โอเคที่จะเริ่มจ่ายของใหม่นะที่วันที่1มีนาคมวันพุธเนี่ยคนที่ได้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยที่สรุปตัวเลขแล้วเนี่ย 14.5 ล้านคนจะใช้เงินผมใช้ตัวเลขเฉลี่ยนะเท่าไหร่ก็ได้ถ้า1มีนายังไม่ได้700นะ1เมษายน1เมษายนไม่ได้ไม่ได้200 300เหมือนเดิมพูดอย่างนี้ก่อนนะของเดิมเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่ของเดิมเนี่ยจะใช้เงินปีละประมาณ 42,000 ล้านโอเคบนฐาน200 300นะคราวนี้เฉลี่ยคือ250 250เอาว่าเท่าๆกันแบ่งครึ่งนะมีคนจำนวน7ล้านคนกับ7ล้านคนเนี่ยเป็นคนที่มีรายได้ที่จะได้200 300ครับกับของที่คุณบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมมาเสนอป้อม700 700ก็คือ350ถ้าเอาตัวเลขกลางถูกไหมผมนั่งคำนวณแล้วกรณีนี้ต้องใช้เงินต่อปีนะครับประมาณ110,000 ล้านสำหรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้อย่างเดียวนะ110,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เพิ่มจากเดิมที่ใช้420,000 ล้านเนี่ย42,000 ล้านประมาณ50,000 ล้าน 58,000 ล้านเอาตัวเลขกลมๆคือ60,000 ล้านใช่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ไหมเพราะตอนนี้เนี่ยในการวางงบประมาณรายจ่ายปี67ที่เขาเสนอเข้าครม.ตั้งแต่ตอนต้นปีเนี่ยจะเหลือเงินกองกลางให้พรรคการเมืองที่เข้ามาต้องการจะทำอะไรเนี่ย120,000 ล้านก็จะทำอย่างอื่นแล้วสิถ้ามีนี่ไงก็บอกถ้าพี่ไปบอกผมจะทำอันนี้อันเดียวทำได้ไม่มีปัญหาเลยต้องทำอย่างอื่นด้วยอย่างอื่นนี่จะทำกับเอาอันเดียวดิยังไม่มานี่มาแล้วมีอื่นด้วยนะมีอะไรวะเนี่ยจะประชารัฐแม่บุตรธิดาประชารัฐเนี่ยก็คือจะจ่ายเงินเดือนละ10,000บาท5เดือนให้กับแม่ตั้งแต่อายุครรภ์4เดือนถึง9เดือนเราต้องดูว่าตั้งท้องกี่คนตั้งท้องมีประมาณ 600,000 คน 600,000 คนคูณเข้าไป 600,000 คนคูณเข้าไปพอยังพอเลี้ยงบุตรอีกเท่าไหร่ 3,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา6ปีลูกด้วยนะดีนะเอาเฉพาะปีงบประมาณนี้พอปีเดียวนะเอาดีอีกเฮ้ยพอแล้วเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วเผื่อเป็นประโยชน์นโยบายออกมาแล้ว3ท่านไม่เกินกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอไม่เกินกว่านี้คนแก่เหรอคนแก่ได้เท่าไหร่คนแก่เนี่ยนะเอาเท่าไหร่ฮะ 3,000 4,000 5,000 แล้วแต่อายุอ่ะอย่างนี้ลำบากแล้วคุณมีสิทธิ์เลือกนะผมถามผมบอกเลยคุณมีสิทธิ์เลือก
ได้แค่2ใน4รายการที่คุณพูดขึ้นมาไม่ได้เขาไปหาเสียงอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะคุณมีสิทธิ์เลือกผมจะไปหานโยบายแต่คุณเลือกได้2ไม่ได้ไม่คือได้จริงๆอ่ะมันได้แค่2ด้วยเงินที่มีอยู่ตอนนี้อันนี้ต้องไปกระซิบลุงป้อมนะหาเสียงไปก่อนไม่ได้สิคุณเดี๋ยวก็บอกว่าวีระต้องไปบอกลุงป้อมว่าท่านเงินน่ะมีแค่นี้นะต้องตัดสินว่าจะเอาอันไหนอ่ะผมบอกทุกพรรคเลยบอกหน้าที่นี้แล้วบอกประชาชนด้วยนะรายจ่ายงบประมาณปี67ที่ตั้งวงเงินไว้เนี่ย3,395,000 ล้านเอารายการที่ไม่มีทางหนีต้องจ่ายเงินเดือนข้าราชการอะไรลบออกไปลบไปทั้งหมดลบแล้วเนี่ยเหลือเงินกองกลางที่จะใช้เพื่อนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่จะมาปรับแก้ได้เนี่ยวงเงิน120,000 ล้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะทำอะไรเกิน120,000 ล้านนะสำหรับปีงบประมาณ67นะถ้าเกิน120,000 ล้านแสดงว่าคุณโกหกประชาชนผมพูดอย่างนี้เลยไม่เป็นไรทำไปก่อนฮะไม่ได้มันไม่ทำแล้วมันทำไม่ได้ไม่เดี๋ยวเป็นรัฐบาลเข้าไปบอกว่าเนื่องจากเป็นรัฐบาลผสมเดี๋ยวค่อยลดสเกลลงมาก็ได้ไม่แต่พูดจริงๆว่าบางอันมันไม่ใช่เกี่ยวกับรัฐบาลมันจะทำกันทุกคนอ่ะใช่ไหมใช่ทุกพรรคก็จะมาทำจะทำแบบนี้ผมบอกคือพรรคไหนที่ต้องการจะแจกเงินนะหรือจะจ่ายเงินหรือจะโปะเงินให้ประชาชนนะคุณรู้ไว้อย่างนึงเลยว่ามีเงินแค่นี้แต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่ารัฐบาลใหม่ถ้าเป็นรัฐบาลผสมซึ่งต้องเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคนะ แสนกว่าล้านต้องหารนะ3พรรค4พรรคพี่เขาผมขอบ้างสิของผมอันนี้ของคุณอันนั้นนะได้ผมขอบ้างสิเพราะว่าผมมาร่วมรัฐบาลพี่ได้พี่จะเอาไปใช้พลังประชารัฐพักเดียวไม่ได้นะได้นะแต่ว่าจะพิจารณาให้พี่ต้องไปหาเสียงใหม่นะพี่อย่างเนี้ยผมว่าอาจารย์วีระแกควรจะเป็นรัฐมนตรีคลังนะไม่เอารัฐบาลหน้านะไม่เอาเล็กไปเป็นเพื่อนรัฐมนตรีคลังสบายใจกว่าแกบอกว่าแกไม่ตกต่ำถึงขนาดนั้นที่จะมาเป็นรัฐมนตรีแกตำแหน่งเดียวที่แกต้องการแล้วถ้าจะไม่ขอต้องมากราบด้วยนายกว้าวเอาละผู้เชี่ยวชาญการอ่านหนังสือพิมพ์โอเคหรือไม่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการฟังวิทยุดูโทรทัศน์พอได้ยังหรือไม่เป็นแต่ว่าตัวเลขนี้ดีมากให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องตั้งคำถามนี้ตั้งไว้ว่าเงินทั้งหมดก็ประมาณปีใหม่เนี่ยนอกจากค่าใช้จ่ายประจำแล้วเนี่ยนะลงทุกอย่างแล้วตัดออกไปหมดแล้วแต่เราหมดแล้วเนี่ยมีเงินเยอะแค่เหลือแค่นี้คุณเผื่อกองทุนน้ำมันหรือยังกองทุนน้ำมันไม่เกี่ยวเพราะกองทุนน้ำมันใช้กู้กู้ไม่กองทุนน้ำมันกู้ด้วยตัวเองแต่ว่าทางกระทรวงการคลังเป็นคนค้ำแล้วจากแสนกว่าล้านเนี่ยไอ้เงินขาดดุลที่ต้องไปกู้มาเท่าไหร่5,995,000 ล้านนี่ไงมันเป็นงบประมาณขาดดุลอยู่แล้วแต่เอาเงินตรงนี้มารวมกองกันแล้วเนี่ยเหลือแค่นี้ฉะนั้นเตือนประชาชนและพรรคการเมืองว่าคุณจะหาเสียงอย่างไรก็ตามแต่ถามก่อนว่าคุณใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเกินแสนล้านไหมคุณวีระเตือนเอาไว้นะถ้าของคุณเกินแสนล้านคุณร่วมรัฐบาลกับใครไม่ได้เลยนะถ้าคุณไม่แลนสไลด์จริงนะไม่ได้แล้วคุณจะมาพุยโบอะไรต่างๆไม่แต่เนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่ยุบสภาเพราะฉะนั้นคำมั่นสัญญาในการหาเสียงยังไม่มีผลตอนนี้พรรคการเมืองที่เขาพูดนั่นพูดเนี่ยเขาตีกินก่อนยังไม่คอมมิตยังไม่นับหนึ่งยังไม่นับหนึ่งแต่หลังจากวันนั้นน่ะเขาเปลี่ยนป้ายเอาป้ายทิ้งแล้วเป็นป้ายอันนั้นคุณต้องไปคอยถ่ายรูปหัวใช่ไหมผมว่ามีแต่ตัวเลขขึ้นว่ะหลังอยู่สภาตัวเลขบี้กันไปบี้กันมาบี้กันไปบิดกันไปบิดกันมานะมันจะสูงขึ้นมันไม่ใช่น้อยลงไม่รู้ละดังนั้นเราจับตาดูอันนี้แค่เรื่องแรกใช่ไหมอันนี้เรื่องแรกโอเคนี่พูดถึงลุงป้อมเนี่ยลุงตู่ก็ไม่น้อยหน้านะยังไงเตรียมไปเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่โคราชวันเย็นวันเสาร์เนี่ยวันนี้แหละใครทำอะไรเอาแกไปเปิดเวทีใหญ่กะคนนับแสนนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาถ่ายทอดทาง Facebook กันแล้วเป็นเวทีใหญ่อะไรวะเออจริงๆว่ะผมเห็นด้วยแล้วบอกประเทศไทย 5G 4G อะไรเนี่ยไทยแลนด์ 4.0 น่ะหายไปไหนหมดละไม่ละเฮ้ยแกเคยพูดแล้วลืมไปหมดแล้วเนาะแกลืมอะไรนะอ๋อไทยแลนด์ 4.0 แกบอกแกทำแล้วไงฟังดูแกจะไปโคราชแล้วแกจะไปประกาศอย่างนี้เหรอสิ่งที่อยากจะทำก็คือทำแล้วต้องรู้ว่าอะไรทำไปแล้วทำแล้วทำอยู่ทำต่ออะไรทำอยู่ก็คือมันยังไม่เสร็จต้องทำให้มันเสร็จมีอะไรทำต่อก็เรื่องใหม่ๆก็ทำให้ที่มันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตนี่เห็นไหมทำแล้วทำอยู่ทำต่อทำอยู่ทำต่อแปลว่าทำแล้วทำไม่เสร็จสักทีแล้วก็จะทำต่อทำต่อทำต่ออะไรมีอะไรใหม่ๆอีกทำอะไรต่อไปเห็นณัฐวุฒิเขาบอกเลยทำอะไรนะทำเจ๊งทำเจ๊งทำจนทำเจ๊งทำจนต่อไปนะโอเคแล้วไงก็เป็นคำฮิตอ่ะ
ทำอะไรนะทำแล้วทำแล้วทำอยู่ทำต่อขอท้าเฮ้ยใครคิดให้วะอุ้ยคิดเอง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 เซมันทันเนี่ยสดเลยเหรอสดเลยสดเลยเหรอเพิ่งคิดออกเมื่อกี้เนี่ยตู่บอกคิดเองเหรอไม่ต้องเอาเป็นว่ากำลังพูดกับประชาชนนี่หลุดออกมาเองเลยเหรอใช่แสดงว่าคิดไปเยอะแล้วเอาอย่าลืมอย่าลืมมันล้นออกมาจากมันล้นจากสมองอย่าลืมลุงตู่นักแต่งเพลงนะเขาเป็นกวีนะขอเวลาอีกไม่นานนี่อันนี้ก็แค่แต่งเองเหรอแต่งเองใช่เหรอโอ้มันทำกรสี่เออะไรกรแปดแล้วก็แต่งเป็นเพลงอ๋อเหรอเนี่ยไม่ได้มีพวกไอ้เป็นไอ้อะไรอาร์เรนเจอร์อะไรจัดการไม่มีเลยไม่มีทีมครีเอทีฟคอปปี้ไรเตอร์ไม่มีไม่ต้องทำแล้วไปหาทีมอาร์เรนหาคนลงเสียงเนี่ยลงตู่ฮะโอเคคราวนี้ทำแล้วทำอยู่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อหมายความว่าทำแล้วทำอยู่ทำไม่เสร็จสักทีทำต่อทำต่อไปไม่แกไม่เคยถามนะว่าจะมีคนไปทำกับแกป่ะไม่ถ้าฉันจะทำต่อเธอต้องมาหาฉันแล้วไม่คือเอาคนที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยหลายหลายคนน่ะที่เขาไม่ใช่นักการเมืองแล้วมาช่วยงานเนี่ยเขาไปด้วยป่ะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอยุบสภาแล้วคนที่เคยคนที่เคยซัพพอร์ตทางการเงินพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาจะมาด้วยเปล่าไอ้สสโอเคมากัน30กว่าคนหลอมแหลมน่ะไม่มามากกว่านี้มั้ยไม่แน่นะเดี๋ยวรอยุบสภาก่อนนะสมศักดิ์เทพสุทินเหรอสมศักดิ์ไปเพื่อไทยเฮ้ยยังเชื่อเถอะนะโอเคสมศักดิ์ไปแน่นะตอนนี้ไปเพื่อไทยอ่ะตอนนี้ยุทธศาสตร์กระจายกระจายตัวนี่สูงมากครับทุกกลุ่มเลยจะสังเกตนะกลุ่มสามมิตรก็กระจายพรรคหลายพรรคบ้านใหญ่มังชนก็กระจายใช่ไหมกระจายครับบ้านใหญ่หลายที่กระจายหมดเลยกระจายแตกเลยตอนนี้คือหลักของการลงทุนในตลาดหุ้นแยกพอร์ตโฟลิโอแยกคือมีลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงอย่าเอาไข่ใส่ในตะกร้าใบเดียวเห็นไหมฉะนั้นตอนนี้คุณต้องดูให้ดีการเมืองของคืออย่าเอาไข่หลายใบใส่ในตะกร้าใบเดียวไข่แตกมันแตกหมดใช่ไหมไม่ใช่จริงๆตอนนี้คือมันเอาไข่ใบเดียวใส่ในตะกร้าหลายใบเอาไข่ใบเดียวใส่ในตะกร้าหลายใบมันเลยแบ่งไม่ถูกมันเลยไข่แตกคุณนิชัยถูกไหมผมเป็นไข่ใบเดียวเนี่ยพักนี่ก็จะเอาพักนู้นก็จะเอาใช่ไอ้ไข่มันซอยไม่ได้ไข่มันซอยไม่ได้ทุบแม่งแตกแล้วก็ไปหย่อนมันก็เลยเลอะไปหมดเลยนี่เรียกว่าแต่ความเสี่ยงไม่ถึงเวลาคนไปอยู่ข้ามพักเนี่ยนะก็จะขอตำแหน่งรัฐมนตรีไงที่มีเขาพาคุณมาได้8คน10คนสุชาติตันเจริญอ่ะจะย้ายไปอยู่เพื่อไทยอ๋อย้ายอยู่เพื่อไทยเหรอขออะไรได้มั้ยขออะไรขอประธานสภาผู้แทนราษฎรเอ้ยผมว่าแกเหมาะนะเพราะว่าซ้อมมาแล้วเนี่ยซ้อมมาหลายปีเฮ้ยผมว่าแกเหมาะว่ะผมว่าแกเอาดีทางนี้ว่ะผมว่าแกเอามากกว่านั้นว่ะไม่แกไม่ไปทางสายรัฐมนตรีจริงเหรอแกเข็ดละจริงอ่ะแกเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยจำได้ไหมพี่ชายจำได้เกือบตายอ่ะเกือบตายอ่ะใช่ไหมแล้วเรื่องกลุ่ม16เนี่ยจำได้เอกของธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การเห็นไหมเกือบตายอ่ะใช่เออตำแหน่งประธานสภาไม่ค่อยมีใครแย่งแกหรอกคราวที่แรกแกอยากเป็นบังเอิญคุณชวนพลิกโผใช่มาจะรอบนี้ได้แล้วผมรอบนี้ต้องการตำแหน่งผมเพิ่งฟังแกทำหน้าที่ประธานใช่ได้นะในที่ประชุมเฮ้ยเฮ้ยไม่พูดนี่เฮ้ยเรียบร้อยเลยว่ะระเบียบวาระที่ 2.1 ใช่ได้คือได้ซ้อมมาแล้วด้วยโอเคโอเคได้รอมาซ้อมหนักเลยซ้อมแต่สำคัญนะคุณชัยจริงๆถ้าพูดถึงเกียรติยศและฐานะทางสังคมเนี่ยครับประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานรัฐสภาด้วยเนี่ยนักนิติศาสตร์ในนิติเทียบเท่านะใช่คือคุณยืน3คนนะครับประธานศาลฎีกานายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานรัฐสภานี่เท่าเทียมกันระนาบเดียวกันเลยนะใช่ไอ้พวกอื่นยังไปอยู่แถวหลังนะเอออันนี้พูดถึงคุณสุชาติที่จะจองตำแหน่งประธานสภาคิดถึงประธานสภาคนปัจจุบันน่ะคุณชวนหลีกภัยอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมพูดแต่ขอดูก่อนประธานที่ปัดเขาก็ออกลงใช่ไหมโอ้โหคุณชวนนะชวนเอาคุณชวนเป็นตัวนำเลยนะแล้วอันนั้นประชาธิปัตย์ครับหน่อยโอ้ประชาธิปัตย์ยุคใหม่มาชวนพี่น้องชาวไทยเริ่มเดินไปพร้อมกันเช้าวันใหม่ให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ร่วมสร้างเงินสร้างความมั่งมีทำได้ไวทำได้จริงเช้าวันใหม่เน้นกับว่า
พรรคประชาธิปัตย์ใหม่วันใหม่ใช่ไหมฉะนั้นทุกอย่างใหม่แต่ว่าทำไมถึงมีแต่คนเก่าๆใช่ใช่ใช่นี่จะพูดเลยมาวันนี้เงื้อมาจากบ้านมาใครฮะคุณชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานถามพิสิทธิ์เวชาชีวะที่บอกจะชวนมาสามคนสามคนอันนี้ชวนตามโปรโตคอลในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคให้มาลงสสบัญชีรายชื่อช่วยหาเสียงด้วยเราดูครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคก็สสบัญชีรายชื่อคนที่หนึ่งแล้วก็ไปชวนคุณชวนหลีกภัยแล้วก็คุณบัญญัติบรรทัดฐานโอเคไหมเที่ยวนี้ถ้าผมเป็นจุลินผมก็ต้องไปชวนทำตามประเพณีแต่ว่าผมเป็นเบอร์หนึ่งนะถัดไปก็จะเป็นคุณชวนคุณอภิสิทธิ์คุณบัญญัติรัฐฐานมันมีความหมายอะไรมันมีความหมายอย่างนี้มันมีความคือกรณีสองคนนั้นน่ะมันไม่มีความหมายเท่าไหร่หรอกของคุณคือคุณบัญญัติกับคุณชวนใช่ไหมอันนี้ด้วยความเคารพทั้งสองท่านนะช่วยกันอยู่แล้วไม่ใช่ช่วยกระเถิบออกไปกระเถิบออกไปช่วยกระเถิบออกไปอยู่ข้างๆดีกว่าจะได้เลื่อนสไลด์คนอื่นขึ้นมาบ้างไม่งั้นก็โอ้โห82แล้วประชาธิปัตย์ยังต้องขายคุณชวนนะก็เป็นที่ประธานที่ปรึกษาก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งตรงนี้ในปาร์ตี้ลิสต์ไม่เหมือนนะเหมือนดิเขาบอกไว้ที่ไหนกำลังเตรียมปั๊มออกโอ้โหคุณให้คุณชวนช่วยคุณดูนะใครไปต่อแถวปาร์ตี้ลิสต์พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณดูในแต่ละคนนะเนี่ยเทิดพงษ์ชัยอนันต์นี่ครั้งที่แล้วนะกัญญาสุนีกัลยาสมพลพนิชจุลินครั้งที่แล้วอยู่เบอร์6เลยนะก่อนจติกุนี่ไม่อยู่แล้วย้ายไปแล้วสุติไกลเลิกไม่รู้อยู่ป่ะนะองอาจครามไพบูลย์สิริวัฒน์ปราศจากนี่ก็ย้ายอิสระสมชัยเนี่ยคือบิ๊กเนมอ่ะมันปาเข้าไป30คนแล้วอ่ะฉะนั้นข้างตรงกลางขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นมาไม่ได้นั้นผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยต้องกระเถิบออกนะแต่ไปหาเสียงไปช่วยเออแต่กระเถิบออกไม่ต้องเอาตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อเออแล้วจะได้สไลด์ขึ้นมาแล้วทำไมคุณจุรินทร์คิดแบบนี้อ่ะไม่ใช่คือคุณจุรินทร์เขาต้องไปเอามาอยู่แล้วต้องให้อยู่อยู่แล้วมันก็เหมือนกับเป็นพระอันดับอะเวลาเราจะแห่พระไปแล้วก็ต้องแห่ชวนแห่บัญญัติไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่กรณีคุณอภิสิทธิ์นี่มันมีประเด็นมีประเด็นเบื้องหลังคือผมไม่มีเบื้องหลังอะไรทั้งนั้นนะประเด็นก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์ไปสู่จุดที่เป็นช่วงพีคทางการช่วงพีคในอาชีพทางการเมืองหรือยังถ้าเกิดพีคแล้วการจะกลับมาพรรคประชาธิปัตย์อีกรอบนึงเนี่ยไม่ใช่แค่มาลงสสบัญชีรายชื่อมันต้องเอมมากกว่านั้นหนึ่งจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคไหมสองเวลาเหมาะสมที่จะเป็นนายกอีกไหมเพราะครั้งที่แล้วทำมันยังจังหวะมันไม่ดีอ่ะพูดง่ายๆเจอเรื่องตั้งแต่51 52 53มันไม่มีเวลาทำอะไรอ่ะมันมีความพยายามก่อนหน้านี้ที่จะเอาคุณอภิสิทธิ์กลับมาแทนคุณจุรินทร์โอ้โหงั้นไม่ได้สิอันนี้พูดถึงก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้คือคุณจุรินทร์เขานำทัพสึกเขานำแล้วฉะนั้นเขาก็ต้องไปขอคุณอภิสิทธิ์มาช่วยเพื่อให้เห็นว่าไม่มีการแตกแยกภายในพรรคเพราะมีกลุ่มในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบางคนก็ออกไปแล้วด้วยนะเมื่อเห็นสภาพเช่นนี้ว่ายังไงยังไงความพยายามที่จะให้คุณอภิสิทธิ์มาเซฟพรรคเนี่ยคุณจุรินทร์ไม่ยอมถอยไงคือผมคิดอย่างนี้นะคุณอภิสิทธิ์ตัดสินใจตอนก่อนการเลือกตั้งว่าไม่เอาประยุทธ์โอเคนะชัดเจนไปถึงปี62อาจจะมีผลทำให้พรรคได้คะแนนน้อยอะไรในเรื่องนะแต่แกก็รับผิดชอบสูงมาก1ลาออกจากหัวหน้าพรรค2ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อแล้วแกก็อยู่แบบอย่างเงี้ยมา4ปีผมถือว่าถ้าเกิดในแง่ของการรับผิดชอบหรือจะเรียกว่ารับโทษก็ได้เอ้ารับโทษทางในพักอ่ะวินัยพักอ่ะเอางั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วถ้าเกิดแกจะกลับมาผมว่ามันน่าจะโอเคได้เวลากลับมาได้เวลากลับมาเพราะโดยอายุจริงๆนะน่าเสียดายโดยอายุโดยประสบการณ์นะคือแกน่าจะได้มีโอกาสอ่ะจะไปเอาดีทางด้านวิจารณ์ฟุตบอลแล้วมั้งจะไปออกรายการนะไปออกทีวีเรื่องฟุตบอลปกติเวลาออกทีวีแกไม่ค่อยออกใน Facebook ว่าวันนี้ผมจะไปออกรายการแต่พอไปออกรายการ2รายการวิเคราะห์ฟุตบอลแกขึ้น Facebook แกเลยแกภูมิใจมากคืออย่างนี้ครับคือตอนที่แกเป็นนายกอ่ะพรรคที่แกไอ้ทีมที่แกเชียร์เนี่ยมันอยู่ท้ายตารางตลอดดีไม่ดีตกไปอยู่แชมเปี้ยนลีกเลยแต่ปีนี้ขึ้นครับท็อปไฟนะนิวคาสเซิลอ่ะทีนี้แกมีสิทธิ์ที่จะกลับมาละแต่ปัญหาใหญ่คือผมเพิ่งเห็นข่าวเนี่ยแกให้สัมภาษณ์นักข่าวถามว่าคุณจุรินทร์ชวนกลับไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์ไปช่วยหาเสียงเนี่ยเป็นยังไงผมพร้อมจะช่วยพรรคครับแต่ตอนนี้
คุณจุรินทร์ยังได้ไปติดต่อผมเลยครับยังไม่คุยเลยโอ้อย่างนี้มันได้เหรอพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรใช่ไหมแต่คนที่เปิดประเด็นนี้ไม่ใช่คุณจุรินทร์ไงสาธิตสาธิตปิตุเตชะพี่ตีผมเนี่ยสาธิตจุรินทร์ก็รับลูกไม่ใช่รับลูกเลยรับลูกถึงต้องไวนะใช่คือถ้าคุณอภิสิทธิ์ออกมาบอกว่าพร้อมจะช่วยพรรคแต่หัวหน้าพรรคยังไม่ติดต่อมานี่เสียนะครับไม่ติดต่อจะติดแกบอกว่ากำลังจะติดไม่อุด้าเขาบอกงี้จุรินทร์ก็บอกงี้ว่าเขาจะไปอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นผู้ใหญ่ในพรรคเขาต้องพร้อมแล้วก็ไปเจอกันแบบติดต่อก่อนสิไม่ได้ดูโปรโตคอลก่อนพี่มันก็ต้องสร้างภาพเมคบีลีฟก่อนสิว่าเอาจริงไงคุณเอาใจคุณมาใส่ใจคุณอภิสิทธิ์สิว่าข่าวก็ออกมาแล้วอ่ะข่าวก็ออกพูดกันเยอะแยะนักข่าวก็โทรมาถามแล้วอ่ะพูดไม่ได้แต่แกก็บอกนะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาพูดกันสาธารณะก็พูดก็ทำไมพูดนักข่าวรู้ก่อนเขาไม่สาธิตเขาเป็นคนสาธิตพูดที่กระบวนเสนออยากให้คุณอภิสิทธิ์กลับมาแล้วจุรินทร์ก็รับจุรินทร์เขาก็รับลูกเขาก็พิจารณาแล้วเขาจะติดต่อไงหรือว่าความสัมพันธ์คุณจุรินทร์กับคุณอภิสิทธิ์ช่วงหลังก็ไม่ใช่ว่าแบบพร้อมที่จะคุยกันแบบเฮ้ยเป็นไงนะคือความสัมพันธ์ทางเลยนะไอ้เรื่องขนาดแล้วหรอกไอ้เรื่องไม่ยกหูคุยกันไม่ใช่พักนี้พักเดียวนะเออเหรออ้าวพักอะไรที่ทะเลาะกันไอ้นี่ก็หนักมากไม่คือไอ้เดี๋ยวก่อนไม่อีกพักนึงนี่นะมันไม่ใช่คนในพักกันทะเลาะกันเองนะไม่ใช่เออไม่ใช่คนในเอ้าจะใช่ไหมไม่ใช่มาใช่ไหมไม่ใช่ไอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับมาที่เราคุยเสร็จกลับมาทำไมเออวะทำไมจะกลับมาช่วยหาเสียงแล้วลงปฏิริษีต้องมาสิโดยมารยาทแต่ว่าบทบาทจริงๆเนี่ยมันมีความแตกต่างระหว่างมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์เฉยๆกับการที่จะมายืนเคียงข้างหัวหน้าพรรคแล้วก็ลุยนะต่างกันนะโดยมารยาบอกโอเคผมชอบว่าช่วยอยู่แล้วปาร์ตี้ลิสต์ก็โอเคปาร์ตี้ลิสต์แล้วแกก็อยู่บ้านเฉยๆแต่ถ้าโอ้ไม่ถ้าเกิดแกรับนิมนต์มาลงสสบัญชีรายชื่อเนี่ยนะต้องร่วมสวดด้วยแกต้องเป็นพระคู่สวดกรรมการทานด้วยเออทวงงาชัยโยก็ต้องแต่ว่ามันต้องทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่คงอยู่จังหวะหน้าในฐานะคนที่เราเคยติดตามพรรคประชาธิปัตย์มาอย่างต่อเนื่องอย่างคุณเนี่ยเลือกประชาธิปัตย์ตั้งแต่สมัยรู้ได้ไงมาเนี่ยนี่อยู่จังหวัดอะไรล่ะยะลาเนี่ยมันเลือกประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไม่ตอนนี้เปลี่ยนเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วตอนนี้เปลี่ยนเพราะว่าแข่งกันเยอะแต่ไม่เสียหายเลยนะไม่เสียหายผมพูดเสียดิเพราะแพ้เนี่ยว่าแต่ถ้าผมคุณวิสิทธ์นะถ้าเป็นคุณวิสิทธ์อ่ะผมยินดีช่วยหาเสียงต่อประชาธิปัตย์นะแต่ไม่ขอลงปาร์ตี้ลิสต์อ่ะมาถ้าคุณเป็นอภิสิทธิ์ใช่ไหมก็เดี๋ยวไม่ลงสสปาร์ตี้ลิสต์ไม่ลงแต่ช่วยหาเสียงให้หาเสียงช่วยทำอะไรทำแล้วดูสักระยะหนึ่งนะเพราะว่าผมว่าภาพคุณอภิสิทธิ์เนี่ยกับสาธารณะก็ดูดีนะเอาอย่างนี้ไหมคือถ้าเกิดคุณอภิสิทธิ์จะกลับมาเป็นนายกเนี่ยจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วพร้อมจะเป็นหัวพร้อมจะชิงนายกในอนาคตเนี่ยรอบหน้าก็ได้ต้องให้การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้น้อยกว่า50ที่นั่งน้อยกว่าครั้งที่แล้วไงจุรินทร์เขาจะได้รับผิดชอบไง อย่างนั้นแหละอย่างนั้นคุณอภิสิทธิ์ต้องทำให้พรรคตกต่ำลงก็เลยไม่ได้คุณพูดอย่างนี้ได้ไงเอ้คุณนี่ให้ดูผลในธรรมชาติเอ้าก็จูดิบัญญัติลาออกเพราะใช่แพ้เลือกตั้งแพ้เลือกตั้งอภิสิทธิ์ลาออกเพราะแพ้เลือกตั้งใช่ไหมจะนั้นคุณอภิสิทธิ์จุรินทร์ลาออกเพราะแพ้เลือกตั้งเสียหายเสียหายถ้าคุณอภิสิทธิ์มาช่วยหาเสียงแล้วก็ลดลงไปอีกนะโอ้เจ๊งเลยครับเจ๊งเลยเหรอเจ๊งเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเพราะฉะนั้นแกต้องชั่งให้ดีชั่งต้องชั่งน้ำหนักให้ดีลำบากใจผมว่าแกต้องประเมินให้แกต้องประเมินให้ดีว่ากทม.มีโอกาสไหมใช่ความลำบากของคุณอภิสิทธิ์ก็คือว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนวางยุทธศาสตร์การหาเสียงแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะจัดทีมบ้างเนี่ยนะคงจะไม่อ่ะสมมุติว่าถ้ามีอ่ะแกถึงจะลงมานะแต่ถ้าแกเพียงเดือนวันพรุ่งนี้เราไปนี่ท่านมาด้วยหน่อยนะไม่ได้นะปราศัยให้หน่อยเพราะว่าหนึ่งผลออกมาแย่เขาก็แย่ด้วยใช่ไหมถ้าผลออกมาดีนี่กลายเป็นไอ้คนที่มาชวนนี่ได้ดีไปเออเฮ้ยสรุปรวมความเลยตัดสินใจให้แกเฮ้ยไม่ลงไปหาเสียงเลยยังไม่คอแล้วเฮ้ยไม่ลงดีกว่าคุณจะรู้ความจริงเนี่ยคุณต้องไปนั่งกินกาแฟที่ภาคใต้ร้านกาแฟตอนเช้าอ่ะเขาว่าไงนะทีนะกาแฟที่ภาคใต้ผมไปฟังมานะไปนั่งฟังมาแอบฟังก่อนแล้วก็เห็นหน้าผมก็มาร่วมโต๊ะผมบอกไม่ฟังอย่างเดียวเอาว่าเขาก็เชื่อว่าภาคใต้คราวเนี้ยแตกกันยับแล้วก็ประชาธิปัตย์เนี่ยไม่สามารถจะดึงแบบเก่าได้อีกแล้วอันนี้คือปัญหาใหญ่ถ้าคุณอภิสิทธิ์ไปนั่งกินกาแฟคุณอภิสิทธิ์ก็จะรู้แล้วว่าผมว่าไม่ยุ่งดีกว่าเพราะว่า2คนแล้วเนาะไม่ยุ่งดีกว่าเพราะว่าคนปากใต้เนี่ย4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือแรกก็เดิมทีมีคนคิดว่าเชียร์ลุงตู่ใช่มั้ย
กปปสอะไรช่วงนั้นเนี่ยที่มีการดึงคนใช่ตกลงไม่ใช่ตกลงตอนนี้คิดใหม่หมดแล้วก็อย่าลืมว่าปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้ก็ดีคนใต้เขาก็ติดตามการเมืองละเอียดไงเขาก็มองว่าประชาธิปัตย์ในบทบาทที่เป็นพรรครัฐบาลมันไม่โดดเด่นอะไรเลยกินน้ำใต้สอมากเกินไปกินน้ำใต้สอมากันถ้าเป็นฝ่ายค้านตั้งแต่4ปีก่อนแล้วก็เริ่มทำงานเต็มที่คราวนี้จะมีทางใช่ไหมคือสร้างให้เห็นว่าเราเป็นทางเลือกโอเคเราไม่ใช่เป็นใครก็ได้ที่เราเข้าไปเป็นพรรครัฐบาลเพราะฉะนั้นด้วยข้อสรุปนี้คุณอภิสิทธิ์ไม่ควรไม่ควรนะไม่ควรนะโอ้โหสองเกจินะสองเกจิบอกว่าไม่ควรนะไม่ใช่บอกคุณอภิสิทธิ์ไม่ควรบอกว่าในบทบาทนี้ใครก็ตามแต่เนี่ยนะคิดหนักคิดหนักแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดมีคนไปขอเช่นคุณชวนอาจจะไปคุยกับพิสิทธิ์ใช่ไหมแล้วคุณบัญญัติก็ไปนั่งคุยกันกับคุณพิสิทธิ์คุณชวนด้วยก็อาจจะมีบอกให้เราสามคนสงสัยต้องได้เวลาต้องช่วยพักแล้ววะก็อาจจะมีเหตุผลอีกแบบหนึ่งเหตุผลว่าต้องกลับมาฟื้นพักมีการพูดกันเคยคุยกันว่าพรรคเลเบอร์ของอังกฤษสมัยชื่ออะไรที่ไอ้ที่รอๆหน่อยอ่ะไอ้นี่ที่ว่ามาแล้วดังมากอ่ะโทนี่แบร์โทนี่แบร์ตอนนั้นพรรคเลเบอร์เจ๊งเลยตกต่ำมากพรรคแรงงานนี่ตกต่ำมากเขาเนี่ยก็เข้าไปอย่างเงี้ยฟื้นพรรคด้วยวิธีการเปลี่ยนหมดเลยเข้าไปชักชวนคนมาเข้ามาแล้วก็ของเก่าถอยไปแล้วก็ปรับโครงสร้างพรรคให้นโยบายพรรคเนี่ยไม่ซ้ายตอนนั้นซ้ายมากนะมาเห็นว่าเราสามารถจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จริงจังๆถึงฟื้นได้ไงแต่ว่าโทนี่แบร์เนี่ยนะทำให้พรรคเลเบอร์หรือพรรคแรงงานในอังกฤษกลับมาไม่ใช่เปลี่ยนจากขั้วที่เป็นสังคมนิยมใช่สุดๆเนี่ยแกเปลี่ยนเป็นพรรคบูชวาซีพรรคในทุนเลยตอนนี้คือพรรคเลเบอร์มันเป็นพรรคแบบเหมือนกับทั่วๆไปไม่ได้เอียงเลยพอโทนี่แบร์ไปปั๊บไอ้พวกนี้ก็ผุดขึ้นมาใหม่ก็มาแล้วก็หลังจากที่แพ้เลือกตั้งมาหลายสมัยเนี่ยนะเพิ่งฟื้นกลับมาฉะนั้นมีคนในประชาธิปไตยบางคนพูดถึงคิดอย่างนี้เหมือนกันพูดอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าแต่กรณีที่คุณชายพูดเมื่อกี้อีกพักหนึ่งก็แตกกันใช่ไหมพักอะไรพักก้าวไก่ก้าวไก่ทำไมก้าวไก่ใช่ไหมสองพีอ่ะสองพีพิธากับปิยบุตรทะเลาะกันปีว่าไงมากปีกับทิมว่าไงปีกับทิมนะปีกับทิมว่าไงก็ปีทิมเอาว่าให้ทำไมคือตุกไม่ใช่อาจารย์อะไรนะอะไรครับปิยบุตรปิยบุตรไปวิจารณ์ประมาณว่าชื่อเล่นชื่ออะไรอาจารย์พิธาปุกเปียกอะไรเนี่ยป๊อกป๊อกกับทีมป๊อกกับทีมป๊อกวิจารณ์แต่พวกที่เกียมปิยบุตรจะเรียกกะปิวิจารณ์ประมาณว่าเอ้ยก้าวไกลอ่ะไม่เอาจริงอ่ะรอเพื่อไทยกวักมือเรียกปิยบุตรด่าก้าวไกลประมาณนั้นก็ได้ด่าพิธาว่าหัวหน้าพรรคไม่เอาจริงรอร่วมเพื่อไทยอ่ะไม่เอาจริงอ่ะแล้วไงมันต้องกล้าประกาศแล้วก็ตั้งพลังใหม่คือจุดยืนของทางก้าวไกลต้องชัดเจนแล้วไงต่อต้องนำให้ได้ต้องดับแลนสไลด์ให้ได้ไงต่อต่อพิธาเดือดพิธาเดือดทำไมอ่ะแค่พูดแค่นี้เดือดละโอ้โหมันมีอะไรเยอะอะไรกว่านั้นแค่พูดแค่นี้เดือดแล้วมีมากกว่านี้เยอะเช่นบอกว่าไม่พูดเรื่องควรจะพูดก็ไม่พูดทีมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำคือพูดง่ายว่าไม่สามารถจะทำให้มันขยายตัวขึ้นมาได้แล้วไงแล้วคือปิยบุตรเนี่ยก็คิดว่าได้สร้างพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีหลักพอสมควรเนี่ยส่งมอบมาคุณไม่เอามาทั้งหมดอ่ะคุณเลือกเอาเฉพาะบางอย่างอ่ะโอเคโอเคโอเคฉะนั้นคุณก็ไม่ได้สืบสารเจตนาโอเคแล้วทีมว่าไงทีมก็บอกว่ามือไม่พายเท้าลาน้ำมือไม่พายเท้าลาน้ำหนึ่งคืออยากให้ปิยบุตรมาช่วยอ่ะช่วยให้ได้ช่วยพรรคภายใต้ที่กฎหมายกำหนดได้ก็ยังได้สองผมสรุปผมพูดผลนะก็อยู่เฉยๆให้ผมทำงานแล้วกันให้ผมมีสมาธิในการทำงานก็จบแล้วก็ดีแล้วนี่ก็ต่างคนต่างพูดแล้วจบทำไมเอาไม่จบสิบอกต่อว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผมโอ้โหแล้วไงแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อนั่นที่สองประโยคใช่ไหมประโยคนี้บอกว่ามือไม่พายยาวเท้าด่านน้ำฝั่งนี้โตว่าเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วโยนให้คนอื่นมันก็เลยอย่างนี้เลยจะต่อยกันยังยังจะต่อยกันยังเดือนละเดือนละเดือนเดือนไม่อย่างนี้คนที่เสียหายคืออะไรรู้ไหมพี่สองคนหนึ่งคนที่เป็นคนเชียร์พรรคเนี่ยเดือดร้อนกระทืบเลยธนาธรเดือดร้อนธนาธรเดือดร้อนเหรอธนาธรเดือดร้อนสิทำไมเอ้าตั้งพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ยุบไปแล้วอ่ะสามนูนยุบไปแล้วไม่ดีไม่มีพรรคอนาคตใหม่แล้วคุณแต่ข้าวสภาพมันมีอยู่คุณมาทวงอะไรเนี่ยของที่มันทิ้งไปแล้วอ่ะใช่นี่มีรับช่วงต่อคือก้าวไกลไงอ๋อแล้วถามว่าอนาคตใหม่คลอดออกมาเป็นก้าวไกลเงี้ยเหรอถูกต้องเหรอแล้วไงต่อก็ต้องยอมรับว่าธนาธรก็ยังเป็นก็เรียกไงเป็นแกน
เป็นจุดยึดของพรรคอ่ะเขาเป็นคณะก้าวหน้านี่ก็ชวนประชาธิปัตย์ก็ต้องมีคุณชวนใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ก็ไม่ได้อยู่ในพรรคนี่แล้วตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีมากว่าจะกลับมาเนี่ยนี่ทางกฎหมายไงก่อนจะกลับมาเนี่ยต้องมีไม้เท้านิดๆนะจะบอกให้เออยุบอ่ะโอเคแล้วไงผมพูดเลยนะผมแซวเล่นนั่นแหละคือคิดว่าพรรคนี้พังแน่แล้วพังแน่พังแน่แล้วไงต่อเออบังเอิญบังเอิญเค้ามีงานเนี่ยสังสรรค์ส.ส.พรรคก่อนที่จะปิดสภาโอเคแล้วไงต่อ2คนไปเจอกันเคลียร์ใจกันเคลียร์ใจสังสรรค์สปสสของพรรคเขาของพรรคเขาเองก่อนปิดสภาก่อนปิดสภาของพรรคเขาเองใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นแล้วปิยบุตรไปทำไมไม่ได้เป็นสสเอ้าก็กลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันแล้วปิยบุตรไปกันปิยบุตรไปทำไมไปเจอกับพิธาไปเจอกันปิยต้องคุยกันฮะแล้วก็กอดคอคุยกันเนี่ยฟังดูลองดูนั่นดูที่ว่าไงแล้วก็ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรับความเข้าใจกันทุกอย่างได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ต้องขอโทษพี่น้องทุกคนนะครับทั้งสสผู้สมัครสสทีมงานของพรรคทั่วประเทศพนักงานพรรคนะครับผู้สนับสนุนสมาชิกพรรคเราที่ต้องมาลำบากนะครับแล้วก็มาลุ้นระทึกมากังวลใจนะครับการแสดงออกของพิธาก็ขอโทษทุกคนด้วยวันนี้ก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเรื่องทุกอย่างเคลียร์ปัญหากันหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้นิดเดียวคนละทีอยากรู้ว่าปัญหาอะไรวะหนึ่งสองเคลียร์ยังไงกูอยากรู้คือเคลียร์กันเพราะมีคนเรียกเขาโทรไปว่าเราฟังคนนี้ดูคนนี้เขาว่าไงอีกคนหนึ่งเหรออีกคนอ่ะอ๋อนี่ตัวจริงเนี่ยตัวจริงใช่ไหมตัวจริงใช่ไหมในกรณีของอาจารย์ปิยบุตรนะครับกับคุณพิธาผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็มาจากความไม่เข้าใจกันมาจากความเห็นที่ต่างกันในการทำงานหลายเรื่องนะครับก็ทำให้บางครั้งพอหลังจากพรรคถูกยุบแล้วอาจารย์ปิยบุตรเองก็ไม่ได้เข้าไปเจอเพื่อนในพรรคมากขึ้นเท่าไหร่ทำให้มันมีระยะห่างพอมันมีระยะห่างพอมันมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับก็เป็นธรรมดาที่จะมีความไม่เข้าใจกันจนเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นหมายก็คือต้องยอมรับก็คือยอมรับว่ามีปัญหานะมีห่างเหินนะห่างเหินสองก็คือมีเรื่องไม่เห็นด้วยกันหลายเรื่องแล้วก็พอไม่มีการคุยกันก็กลายเป็นความห่างเหินที่ความเข้าใจผิด okay. ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยพรรคใหม่อย่างนี้พรรคที่คนที่เป็นแฟนของพรรคนี้ก็จะบอกว่าก็ธรรมดาก็ต้องเห็นต่างกันไม่คุยกันละแต่คนที่จับจ้องอยู่แล้วนะโอ้กระพือเลยกระพือกระกายแม่งพังวันนี้เลยแตกวันนี้เลยเรื่องของเรื่องคือเขาบอกอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยแกชอบส่งข้อความไปที่พรรคหัวหน้าพรรคเลขาพรรคแสดงความเห็นไงสองคนไม่ได้ตอบไม่เคยได้ตอบข้อความโอ้ไม่มีการสื่อสารกันเออไม่เป็นไรหรอกอันน่ะคืออย่างเงี้ยน่ะไม่อันเป็นคือชื่อคือมันคืออายุไม่อายุยังน้อยคือต้องคุณต้องเข้าใจนะว่าพรรคอนาคตใหม่รวมทั้งพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาเพิ่งก่อกำเนิดรากฐานทางวัฒนธรรมในการจะบริหารจัดการพรรคเนี่ยมันยังไม่ลงตัวแล้วก็เป็นคนหนุ่มมันยังไม่มีระดับอาวุโสที่แบบว่าคล้ายๆว่าประคับประคองไม่ถึงกับคุมบางเหียนนะแต่ประคับประคองตบซ้ายตบขวาเนี่ยอย่างประชาธิปัตย์มีคุณชวนคุณบัญญัติได้ไหมไม่พอใจหัวหน้าพรรคจุรินทร์วิ่งไปหาไปบ่นกับชวนอย่างนี้มันอุด้าไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยระบายได้แต่นี่มันไม่เป็นรู้ยังไงธนาธรผู้ใหญ่ที่สุดแล้วนี่ตอนนี้ใหญ่ขนาดใหญ่สุดในยุคแค่นี้แล้วก็ผมบอกได้เลยนะหัวร้อนทั้งสองสามคนนี่แหละหัวร้อนหมดคืออารมณ์เนี่ยประเภทจะออกมาแล้วก็ไปเลยเขาตกลงกันนะความจริงนะคุณธนาธรเคยพูดในวงนะว่าพวกเราอ่ะตั้งพรรคแล้วเนี่ยมันก็มีบางครั้งที่เราไม่เห็นด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันได้แต่ใช้ที่ฝรั่งก็บอกว่า praise in publiccriticize in private ก็ตกลงอย่างนี้ว่าถ้าจะชมกันให้ชมในที่สาธารณะถ้าจะด่ากันเนี่ยให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในวงในคันนี้ปิยบุตรละเมิดสิละเมิดกดอะไรกดทองนี่ไม่เขียนในเฟซบุ๊กอย่างนั้นผมก็อ่านนะไม่แต่ว่าพิธาก็ด่าก่อนไงแล้วพิธาคิดอะไรก็เขียนอ่ะแต่ผมว่าแกมีคือจริงๆนะที่จริงต้องเห็นใจนะเห็นใจทั้งปิยบุตรเห็นใจทั้งธนาธรเห็นใจทั้งอีกคนนึงด้วยนะพันนิพาพันนิกาช่อซึ่งเขาเป็น3ทหารเสือสมัยก่อนพอเขาพรรคโดนยุบเขาไม่มีตำแหน่งถูกห้ามสิทธิ์ทางการเมืองแม้ว่าเขาจะไปเคลื่อนไหวในนามพรรคคณะก้าวหน้าก็จริงอ่ะแต่มันไม่มีพลังเหมือนกับเป็นพรรคการเมืองคุณชื่นใจอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขานะแต่คันนี้เนี่ยต้องระวังนะผู้มีอำนาจเหนือพรรคผู้มีอำนาจเหนือพรรคมันมีของกกต.นี่มันใช่ไหมมันมีผู้มีที่มันมีว่า
อะไรมีครอบงำพรรคอ่ะแจ้งครอบงำนี่นะเออต้องระวังยังมีหลายกรณีนะไม่ใช่พรรคใช่ใช่ใช่เข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดมันออกมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีคนจะร้องอยู่ได้ใช่ใช่ใช่เออมันไม่ใช่ไม่มีอย่าเรียกผู้มีบารมีอาจจะเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นผู้มีเจตนาดีต่อพรรคเจตนาดีต่อพรรคแต่ว่ามันมีลักษณะครอบงำพรรคไหมอะไรนี่ต้องไปดูอันนี้หลายพรรคฉะนั้นต้องดูเพราะว่าผู้มีบารมีเหนือพรรคเนี่ยก็ออกมาแล้วอาทิตย์ที่เราพูดถึงมีคำว่าหมาใช่ไหมในสภาว่าผู้มีบารมีอีกคนหนึ่งบอกว่าควายรู้ไหมควายอะโธ่บอกว่าคนที่บอกว่าขายบ้านแถมสัญชาตินี่นะพูดออกมาอย่างเงี้ยไม่ใช่คนพูดอย่างเงี้ยควายไปคนดูไปคนดูรู้รู้เลยรู้เลยนี่ไงฉะนั้นหัวร้อนทั้งนั้นขนาดผู้ที่ควรจะนิ่งนิ่งที่สุดนะจะเย็นๆอย่าทะเลาะกันตัวเองกลับจะระเบิดออกมาเองไงฉะนั้นพรรคก้าวไกลก็ยิ่งน่าเห็นใจคือรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นแล้วแต่ละคนก็ล้วนแต่ลุยทั้งนั้นขึ้นเวทีทีไรแล้วก็ควบคุมกันไม่ได้หรอกดังนั้นนี่คือแต่ว่าจะว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่มาทางพรรคการเมืองแล้วเนี่ยไม่รู้กติกาว่าเมื่อเห็นต่างควรจะทำอย่างไรเนี่ยแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียซึ่งมีทั้งคุณมาอนันต์เท่านั้นมาหันมันอิมแพกเยอะเพราะเขียนก็มาเนี่ยคนแชร์กันทันทีใช่คนหวังดีก็เอาไปแชร์ทางไลน์ใช่ใช่ใช่คนหวังร้ายนี่หวังอยู่แล้วบอกว่าไปนั่งบนภูก็มีนะบางคนบอกนะดูคุณละกันกันอะไรเงี้ยมาเลยนะดูมากันกันแต่ว่าความขัดแย้งมันต้องเป็นเรื่องของหลักการนโยบายที่เห็นต่างก็ถกกันให้มันรู้เรื่องแล้วก็ออกมาว่าเนี่ยข้อตกลงเป็นอย่างนี้คือคุณปิยบุตรเนี่ยกับคุณธนาธรกับพรรคก้าวหน้าทำได้เป็นเพียงแค่คนนอกพรรคนะแต่ในทางกฎหมายนะแต่ในทางปฏิบัติจะเป็นแชนเนลพิเศษที่จะคุยกันก็นั่นยังไม่มีเป็นเราแต่ว่าถ้าพูดถึงฐานะบทบาทเนี่ยแกไม่มีทางที่จะมายุ่งกับพรรคก้าวไกลในทางรายละเอียดไม่ได้แต่ว่ามันจะมีอารมณ์พิเศษหน่อยมันจะมีอารมณ์ว่าพรรคนี้ครับมาจากพรรคที่กูเข้าใจเข้าใจมึงรู้ไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยเองเป็นใครเออไม่ได้ข้าเป็นคนบอกข้าเป็นคนบอกว่าเสนอชื่อเองเป็นหัวหน้าด้วยซ้ำไปวันนี้เองไม่ฟังข้าเลยใช่ไหมแต่พิธาก็บอกว่าก็ผมมารับผมมารับด้วยความผมมารับเป็นตาเออนี่ไงฉะนั้นถ้าเรายังไม่บรรลุนิติภาวะหรือว่าเขาเรียกอะไรวิธีภาวะให้เวลาให้เวลาใช้เวลานะใช้เวลาถือว่าเป็นการบทเรียนของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำการเมืองใช่ใช่คนรุ่นเก่าก็บทเรียนเยอะเยอะกว่าด้วยเก่าบทเรียนเยอะไม่ใช่บทเรียนน้อยและสื่อสารที่โลกโซเชียลที่เป็นบทเรียนเลยนะว่าอย่าแต่อย่าลืมนะแต่อย่าลืมอีกเรื่องวันศุกร์หน้าศุกร์หน้า3มีนาคมก่อนเที่ยงศาลนูนจะวินิจฉัยเรื่องจังหวัด8จังหวัดว่า8จังหวัดที่ว่านี้จะเพิ่มหรือลด8จังหวัดผมไปนั่งคำนวณแล้วนะเชียงตากเชียงรายเชียงใหม่สมุทรสาครที่จะลดลงถ้าเกิดว่าตัดคนต่างด้าวที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ออกไปกับจังหวัดที่เพิ่มขึ้นรู้สึกจะมีปัตตานีมีลพบุรีมีอุดรธานีมีอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องกับเขตเลือกตั้งทั้งหมด53เขตเลือกตั้งและจำนวนคนได้เสียเนี่ยไอ้จังหวัดที่ได้เสียเพิ่มน้อยเนี่ยจังหวัดที่ได้เสียเนี่ยจังหวัดที่ได้เสียเนี่ย8จังหวัดรวมเป็นเขตเลือกตั้งที่ต้องจัดสรรใหม่เนี่ย53เขตเลือกตั้งเพราะฉะนั้นกกต.ก็ยังไม่พร้อมจะ400เขตทั้งหมดยกเว้นศาลคือเขาก็ทำเป็น2โมเดลโมเดลศาลเอานี้กับไม่เอาเงี้ยนะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องรอวันที่3มันถึงจะจบได้มีเรื่องจำนวนของราษฎรที่ใช่ๆๆอันนี้คือไม้สุดท้ายแล้วก็หลังจากนั้นตู่ก็ยุบสภาแล้วต้องลุ้นมั้ยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นนะลุ้นอะไรไอ้เรื่องสารรัฐธรรมนูญจะรัฐธรรมไม่ต้องลุ้นออกยังไงก็ได้ทั้งนั้นยังไงก็ต้องเดินต่อน้าแหวงผมยังไงก็ได้โอ้น้าแหวงเข้มน้าแหวงเข้มนะฮะกดมาเยอะเลยนะฮะเพราะว่าฉะนั้นจากนี้ไปโค้งอันตรายจริงๆนะทุกฝีก้าวเนี่ยจะมีปัญหาทั้งสัญญาสัญญาอาทิตย์หน้าสนุกอาทิตย์นี้สนุกกว่าแน่นอนสัปดาห์หน้าติดตามต่อแล้วกันเวลาหมดนะฮะอะไรตับตาทุกโค้งนะไม่อันตรายหรือไม่ครับสัปดาห์หน้าต้องไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และGoogle Podcast